นะครับมีโอกาสที่จะริแตกและระเบิดขึ้นได้นะครับอ่ะและอีกอย่างนึงถ้าเรานอนถังใช้น้ำมันรั่วครับมันจะเห็นเป็นของเหลวเมื่อกี้เป็นของเหลวเนาะนะครับแต่ถ้าเราตั้งถังใช้แล้วมันรั่วออกมาเห็นไหมครับมันออกมาในลักษณะที่เป็นก๊าซใช่ไหมนะครับอ่ะเราจะเห็นตามรถพวกลิฟต์ใช่ไหมครับที่เขานอนถังใช้เนาะนะครับนอนถังใช้สำหรับถังที่รถพวกลิฟต์เขาจะย้ายเซฟตี้วาล์วครับจากด้านข้างผมไว้ด้านบนเขาจะอาศัยแรงดันนะครับจากถังแก๊สนะครับอ่ะถังคล้ายๆกันนะครับแต่เซฟตี้วาล์วเขาจะย้ายไว้นะครับนั่นเองตั้งถังใช้ยังไงก็ปลอดภัยนะครับอ่ะสำหรับการใช้งานก๊าซงานแก๊สนะครับเราต่อตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับต่อเลกูเลเตอร์เข้าไปไม่ว่าท่านจะเปิดกี่รอบปลายสายก็ออกเท่าเดิมนะครับปลายสายก็ออกเท่าเดิมเพราะฉะนั้นควรหมุนเปิดวาล์วกี่รอบดี1ถึง2รอบก็พอไม่ต้องเปิดเยอะนะครับเพราะว่าเปิดเยอะแค่ไหนมันก็ออกเท่าเดิมนะครับแต่ถ้ามันนะครับติดไปแล้วนะครับกว่าที่เราจะไปดับนะครับกว่าที่เราจะไปดับเนาะแต่ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับวิธีการล้างแก๊สที่ดีที่สุดให้เราปิดที่ปิดที่วาล์วจะดีที่สุดนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดนะครับวาล์วมีปัญหาล่ะนะครับอ่ะวาล์วมีปัญหาครับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับที่ไปหักนะครับใช้งานได้จริงเนาะหักเสร็จปุ๊บนี่นะครับหนังยางหาเชือกมามัดมารัดแล้วรีบโทรที่เบอร์รีบโทรที่เบอร์ตอบพร้อมกันดังรีบโทรที่เบอร์โทรไปบอกว่าไม่ไม่ต้องโทรเนาะโทรไปร้านแก๊สครับโทรไปร้านแก๊สเนาะนะครับดับเพลิงไม่มีถังดับถังแก๊สมาเปลี่ยนให้ท่านนะครับไฟไหม้หรือยังไม่ไหม้เนาะมันดับไปแล้วนะครับรั่วไหมเนี่ยเรามัดแล้วมันก็ไม่รั่วเนาะโทรไปร้านแก๊สนะครับอย่าโทรไปดับเพลิงเนาะถ้าไฟไหม้ค่อยโทรนะครับอ่ะสำหรับการล้างอาเหตุแก๊สรั่วไหลนะครับวิธีการปิดวาล์วหลายคนมาปิดแล้วนะครับแต่วันนี้ทบทวนกันนิดนึงนะครับการหมุนปิดวาล์วหมุนปิดไปทางไหนครับยกมือขวาขึ้นมาความมือลงเนาะหมุนไปทางนิ้วก้อยหรือหมุนปิดไปทางนิ้วโป้งก้อยหรือโป้งก้อยนะครับคนถนัดมือขวาหมุนปิดทางนิ้วก้อยมือซ้ายนิ้วมือซ้ายเดียวตามอะไรเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนะครับนั่นเองการเข้าไปปิดนะครับหันบนด้านข้างครับข้างที่ถนัดข้างขวาข้างหน้าขวายื่นมือที่ถนัดออกไปมือไม่ถนัดฝั่งหน้าตามมองพี่บ่าวย่อตัวให้ต่ำครับนะครับปุ๊บตามมองพี่บ่าวปุ๊บเราเข้าไปแล้วก็แค่นั้นเองนะครับครับทำไมผมใช้มือบังหน้าเพราะว่ามันอีกอย่างนึงครับมือผมหนากว่าแต่ถ้าใครหน้าหนากว่ามือไม่ต้องบังครับนี่ยื่นหน้าไปใกล้ๆไม่กลัวร้อนอันนี้ไม่ว่ากันนะครับมาแล้วตอนเล็กนึงครับเชิญผู้ชายเยอะครับอย่างรวดเร็วเลยสบายมากหมุนเสร็จปุ๊บกลับไปทางเดิมครับพี่ผู้หญิงด้วยครับเชิญครับเดี๋ยวครับมันจะระเบิดตรงข้างหลังนั่นเลยครับโอเคครับสวยงามเนาะทางขวาทางซ้ายไม่ต้องไปปิด
แบบร้อนๆครับใช้ถังดับเพลิงฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องยกก็ได้ครับจ่อไปที่วาล์วเล็งรถได้ครับแบบนี้นะครับแค่นี้เองเนาะแต่อย่ากำลวกแค่นั้นเองนะครับมาเหมือนเดิมเอาสองถังเลยครับสลับกันซ้ายขวาเนาะทำทีละคนนะครับซ้ายขวาเลยข้อแถวครับจะได้ไวครับผมทีละคนทีละคนไม่ต้องหมุนผิดแล้วนะเมื่อกี้เราหมุนผิดนะครับยาวแล้วเฮ้ยกรณีที่นะครับเรานะครับใช้งานแล้วถังล้มนะครับเดี๋ยวผมจะทำไปดูเนาะเป็นไงครับในลักษณะของถังล้มโอ้โหบันเทิงเลยเนาะค่อนข้างจะแรงมันจะออกมาเป็นของเหลวนะครับมันจะออกมาลักษณะเป็นของเหลวนะครับแต่ถ้าตั้งถังใช้มันจะออกมาแค่ไอของมันนะครับถึงแนะนำไม่ให้นอนถังใช้นะครับนั่นเองในลักษณะการนอนถังใช้4ขั้นตอนเมื่อกี้เราใช้ถังดับเพลิงฉีดแก๊ส4ขั้นตอนเรายังไม่ได้ทำขั้นตอนไหนเอ่ยเราปุ่มใหญ่1ปุ่มปุ่มเรายังไม่ได้ยังไม่ได้สายเราได้แต่กดนะครับดึงกดสายเรายังไม่ได้สายเนื่องจากเมื่อกี้น้องแก๊สนะครับเชื้อเพลิงนะครับมันน้อยมันออกมาแค่วาล์วต่อไปจะเปลี่ยนครับเป็นน้ำมันการดับน้ำมันจะกว้างขึ้นนิดนึงเราจำเป็นจะต้องสายด้วยนะครับและอย่างนึงในการดับนะครับน้ำมันนะครับเราจำเป็นจะต้องเข้าทางเหนือลมด้วยนะครับเข้าทางเหนือลมด้วยนะครับรู้ได้ไงครับทางไหนเหนือลมให้ดูที่ใบไม้แสดงว่าป่าดูหนังจีนเยอะไปแล้วป่าเนาะไฟไหม้นะครับไฟไหม้ก็ดูที่เปลวไฟควันไฟแล้วป่าเนาะอยู่ตรงชี้ไปแค่ละเนาะป่าดูหลอกแล้วป่าดูหนังจีนเยอะไปนะครับดูเปลวไฟหรือควันไฟถ้าเราเข้าทางใต้ลมเราจะเจออะไรเข้าไปครับไฟควันหรือเปลวไฟนะครับนั่นเองอ่ะร้อนปุ๊บผิดปั๊บนะครับนะครับผู้ชายเยอะไม่น่าห่วงนะครับนะครับดูด้วยเนาะลมมันไปทางนู้นเราก็มาทางนี้1 2แค่นั้นเองสายเฉพาะอะไรครับหัวปลายสายเนาะไม่ต้องแผนเนาะไม่ต้องแผนตัวนี้เนาะนะครับทีละคนแล้วครับมาทีละคนครับเอากลับไปให้เพื่อนนะครับโอเคในข้อมือร้ายเนาะข้อมือจับยับผู้หญิงควรจะไปก่อนเนาะเราจะไปลูกที่ชอบเบิ้ลนะลองเบิ้ลเอาผู้หญิงมาแล้วเก็บด้วยนะครับเก็บด้วยยังไม่ได้ฉีดครับเชิญเลยลองฉีดไหมครับลองได้
มีไหมครับจะหมดแล้วอันนี้มันอยู่เต็มหมดแล้วเนาะโอเคนะครับเชิญทางนี้เชิญทางนี้นะครับเชิญทางนี้เนาะมันเย็นนะครับมันเป็นไดไอซ์เป็นน้ำแข็งแห้งนะครับนะครับแต่ลักษณะนะครับของถามที่เป็นผงเคมีแห้งนะครับเสียงไม่ดังแบบนี้นะครับเสียงไม่ดังน้ำหนักจะเบานะครับไม่น่ากลัวนะครับอันนี้เสียงมันดังเฉยๆน่ากลัวแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ทิ้งคราบอะไรนะครับนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้นิดนึงครับเดี๋ยวขอหน้ากระดาน